Welcome once again, ladies and gentlemen, to another Sukhmoy D Lumpini TGN live from Lumpini Stadium, live on Tide Global Network TV channel. We've got some great fights lined up on the card. First fight already underway in the red corner, Padpon Sak Cowboy, and the blue corner, Dalden Chor Kitwina. สวัสดีครับแฟนบอยที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับทางช่องของ TGN ครับมาแล้วนะครับศึกมวยไทยลุมพินีไกลนะครับในรอบเสาร์บ่ายกับเวลา 16:00 นวันนี้คู่เปิดรายการครับเป็นการพบกันของผาดผลสักคาวบอยครับเจอกับดาวเด่นชอเกตวีนาครับผาดผลฝ่ายแดงครับ116ปอนด์ในขณะที่ดาวเด่น117ปอนด์ครับเรามาฟังประวัติคร่าวๆของนักมวยทั้งคู่นะครับผาดผลสักคาบอยนั้นมีชื่อจริงว่าทศพลกามุดันทอนดีนะครับเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของคุณพ่อศิลปะชัยคุณแม่จุธารัตน์ครับมีคุณสักคาบอยนะครับเป็นหัวหน้าคณะคุณใหญ่เมืองคอนเป็นผู้จัดการนะครับครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนดาวเด่นชอเกตวินา So in the red corner for our first fight Padpon Sak Cowboy He's 17 years of age from Nakhon Si Thammarat, southern Thailand So far in his career he's had 58 fights, 50 wins, 8 losses ดาวเด่นชอเกตวินานั้นมีชื่อจริงว่าณรงชัยอักษรชูนะครับเกิดเมื่อวันที่14มกราคม2540เป็นชาวอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับเป็นบุตรของคุณพ่อนพรัตน์คุณแม่มนทามีอาจารย์เฉวงศักดิ์อักษรชูนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการนาวากาศเอกทวีวัฒน์อิสลามก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนครับครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนรุ่งโพทองเพชรสุภาพันธ์ที่ลุมพินีทอดสดในช่วงของบ่ายวันนี้นะครับผาดผลสักคาวบอยครับฝ่ายแดงเจอกับดาวเด่นชอเกตวีนาครับฝ่ายน้ำเงินมวยในคู่นี้ครับผาดผล116ปอนด์นะครับในขณะที่ดาวเด่น117ปอนด์กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีในคู่นี้นะครับก็คือกรรมการชัยนาทหาญวิเศษครับ So into the, coming into the second round now, just quickly go through the profile for the blue corner as we never got a chance to last round. Dalden Chor Kitwina, he's 17 years of age from Pathlung, southern Thailand, not far from Nakhon Si Thammarat, almost a derby match. 48 fights in his career, 35 wins, 10 losses, 3 draws. เริ่มในช่วงของยกที่2ครับแต่ดูรูปร่างแล้วทั้งผาดผลและก็ดาวเด่นต้องบอกว่ารูปร่างนี่ใกล้เคียงกันเลยครับสำหรับมวยคู่นี้ครับสูงยาวเข่าดีด้วยกันทั้งคู่แต่เคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับปรากฏว่าในครั้งนั้นผาดผลฝ่ายแดงนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนดาวเด่นไปได้วันนี้ล้างตาให้หายข้องใจครับคุณอนุพงศ์ก็คนที่เคยชนะนั้นต่อพิกัดให้It's the second time both these fighters have fought before, but the last time Padpon in the red corner, the winner. Now then looking to get his revenge today. เมื่อกี้นั้นหมัดขวาของดาวเด่นนั้นแม่ทำได้ดีทีเดียวครับเรามาดูนี่เป็นเพียงแค่ยกที่2นะครับTypically the fights are fights fairly slowly in Thailand. The first couple of rounds, the boxers will have a look at each other. Just go through the motions, look for any weaknesses. And the action should normally start to heat up around the second, third round onwards. ยังดูครับยังจับจังหวะกันไม่ถูกนะครับ Both fighters just feeling in with a few techniques not quite finding the range yet either of them It's still early days as I said before They are then in the blues landing with a couple of sharp punches early on แล้วครับแข้งขวาของผาดผลเริ่มที่จะทำงานแล้วครับโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะโอ้โหครับวนไปเพื่อนตะโกนนี่ในรุ่นเลยครับสัมผัสของแข้งขวาของผาดผลขยับขยับขยับได้ยังไง
ไม่ได้ครับต้องเอาอาวุธด้วยเอาเดี๋ยวเข้ามาครับโอ้ยตีตลอดSharp counter kicks at the moment. Had one pushing forward, but caught with some sharp counters at the moment. ยังว่ายังเป็นการชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะครับสถานการณ์ในตอนนี้ Sharp push kick from down there, just keeping Pepon off balance. In the round number two.So just coming into the start of the third round now. See the corners working hard on both fighters, getting them ready there. สองยกที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่ายังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับวันนี้ผาดโผนสักกบอยที่เคยชนะมานั้นต่อพิกัดให้ดาวเด่นชอเกตวินาน1ปอนด์116ต่อ117ปอนด์ครับครับผม2ยกนี้ยังไปกันไม่ไกลนะครับติดตามกันต่อครับยกนี้ยกที่3แล้วนะครับน่าจะเห็นได้หลังเห็นอนาคตมากขึ้นครับสำหรับยกนี้ So should start to see the action really heat up this round now. Both fighters have had a chance to warm into the fight.Good knee going in there from Dowden in the blue shorts. Padpon in the red. And strong grip from him around the neck there. แล้วครับผาดโผนนั้นเดินประกบวงในแล้วครับดาวเด่นพยายามจะลัดล่างกรรมการแยกออกมายกนี้นี่น่าจะเห็นการเน้นวงในมากขึ้นนะครับหลังจากที่ผ่านมาในช่วงของ2ยกนั้นยังไม่เห็นอะไรมากมายยังเน้นอาวุธยาวมาส่วนใหญ่นะครับGood kick going in there from both fighters now. Dale Denton seems to have upped the pace in the clinch a little bit now this round. ลุ้นกันต่อครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยในช่วงของยกที่3ครับวางทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายครับสำหรับทางด้านของดาวเด่นFighters in the orthodox stance. Solid punch going in there. Luckily for Padpon in the red, that didn't land clean. Oh, มีบวกหมัดครับโอ้โหสุดไปเหมือนกันครับสำหรับดาวเด่นกรรมการไม่นับครับจังหวะนี้ Looks like he lost his balance here, trying to get out of the way of the punch more than anything else. ดาวเด่นเดินครับเดินลุยเลยครับสถานการณ์ถึงตอนนี้ดาวเด่นต้องเดินให้เร็วขึ้นกว่าเดิมวางแข้งก่อนในตีเอาละครับหาหน้าแข้งนะครับโดนปิดแหมเสียหลักล้มเหลือไปเหมือนกันครับแหมผาดโผนนั้นอาศัยจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับแม่แต่ดาวเด่นนั้นอาศัยลูกขยันลูกเดิน So Dao Den pushing forward again now good kick from him but walking into a sharp punch back with the elbow making some good play on the hands here now both fighters letting the shots go at last วงในของผาดโผนเมื่อสักครู่นี้นี่มีศอกให้เห็นด้วยนะครับเอ้าบิดทางด้านของดาวเด่นล้มลงไปอ้าวแหมล้มลูกนี้อย่าไปตามเขาไม่ดีมีบทเรียนอยู่นะครับก่อแล้วก่อแล้วทางด้านของดาวเด่นก่อแหมเรียกว่าดวลเข่ากันแล้วครับสถานการณ์ถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มที่จะเข้มข้นเล้าใจมากขึ้นเอาละครับพยายามจะอาศัยความขยันDao Den very busy now. He almost caught Padpon with a knee to the face just before. A high work rate from him at the moment. He doesn't want to burn himself out though. That's the only problem. ในช่วงของปลายยกแล้วนะครับเดินเข้าหาครับดาวเด่นชอเกตวีนาเอ้ามัดน้ำไปก่อนตามด้วยข้างแหมกองเชียร์มีเฮมาตามเหมือนกันพยายามที่จะใช้หมัดนะครับดาวเด่นโอ้ยต่อยนี่เอาละครับดาวเด่นโบกแรงแล้วครับปอดยอกแล้วครับมั่นใจชูกำปั้นเข้ามุมเลยครับฝ่ายแดงก็คือผาดโผนสักเขาบอยฝ่ายน้ำเงินดาวเด่นชอเกตวีนาครับวันนี้นั้นร้อยสิบกับ117ปอนด์ฮะวันนี้นั้นเป็นฝีมือของเซบูเมืองเพชรหรือว่าโปรโมเตอร์ประดิษฐ์สลิดอภิรักษ์นะครับภายใต้การสนับสนุนของท่านมนตรีสุรกายจัตุมาศต้องยอมรับนะครับว่า3ยกที่ผ่านมานั้นสนุกคู่ขี้สูสีกับฝ่ายแดงนั้นมีดีที่หลักเหลี่ยม
แต่ฝ่ายน้ำเงินนั้นขยันเหลือเกินมาเคยแพ้มาแล้วนี่ต้องดื้อเนี่ยวันนี้จะชำระแค้นได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวก็จะรู้นะครับเหลืออีก2ยกครับ So into the fourth round now the most important round in Muay Thai fights and Dowden in the blue shorts came on very strong very busy in the last round Pat Pon in the red though the cleaner landing of the two so farผลเดินแล้วก่อนแล้วตอนนี้กรรมการดึงออกมาว่ากันไปกลางเวทีครับยังเดินเข้าหากับผ่านผลโอ้โหอ้าวด้านทางด้านของดาวเด่นล้มลงไปอย่าซ้ำนะครับอย่าซ้ำนะครับมีหมัดสลับนี่เลยครับเร่งเลยครับผ่านผลวางแข้งขวาแล้วก็แทงขวาออกมายก4นี่ดับเครื่องชนเลยครับเอาครับมานี่มาดูเลยครับผ่านผลฝ่ายแดงA big round from big start to the round from Padpon. He's got a big swelling on his forehead from an elbow, I think, but he's really taking the fight to Dowden this round. นี่ครับความสนุกของศึกมวยไทยลูกนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง TGN ไป177ประเทศครับนี่แค่คู่เปิดหัวครับคุณเดชานั่นน่ะสิครับยังจะมีคู่ใหม่ๆให้ได้ชมกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้มวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่5อย่าพลาดครับเพชรตรีเจอกับเพชรดำสนุกแน่นอนแต่บนเวทีในตอนนี้ครับดูลุ้นกันก่อนครับผ่านพ้นกับดาวเด่นโอ้โหครับยกนี้นี่ออกมาที่เน้นวงในกันซะส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมมองดาวเด่นในบลูสไตล์come back strong again now just weathered that early storm in the start of the round from Padpon นะฮะครับวัดฝีมือวัดร่างกายวัดอาวุธมวยแล้วก็วัดหัวจิตหัวใจพร้อมทั้งพละกำลังด้วยครับนี่ครับมาดูถึงตอนนี้นี่โอ้ยโอ้โหเอ้าซ้ายหน้าของดาวเด่นนะครับโดนครับโดนแล้วครับผ่านผลโดนก่อรัดมาปีไปแล้วโดนดอกเข้าไปดอกเมื่อกี้เข้าไปนี่ทางฝั่งของผ่านผลนั้นออกการมึนได้เห็นเลยครับผ่านผลครับผ่านผลแม่ตอนนี้โอ้ยนี่มันเริ่มอ่อนแล้วลุกช้าเลยครับลุกช้าเลยผ่านผลพอขาอ่อนก้นเริ่มหนักเลยครับผ่านผลในเรสซุกซานลุกอะลิตเติ้ลทายดีซีสตัมบลิ่งโอเวอร์อะลิตเติ้ลอีซี่นาวเจอบิดล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผ่านผลมาถึงตอนนี้นี่กองเชียร์ครับกองเชียร์ของผ่านผลพยายามกระตุ้นเราครับให้นักฮึดขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าดูถึงตอนนี้แหมหันหลังให้แบบนี้นี่เสร็จเลยครับเสียเชิงเลยนี่ครับอยู่ๆนั้นเหมือนน้ำมันหมดไปเฉยๆเลยครับผ่านผลยังมีฮึดเข้ามายังมีฮึดเข้ามาขาอ่อนต่อยหมัดแทนครับหมดยกที่4ยังมีโต้มีเถียงอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและที่นี่นั้นคู่แรกของประวัติศาสตร์ที่พลิกราคาแพงนั้นก็คือคู่ของสิงห์ดำเกียรติหมู่9กับประกรณ์ PKB แสนชัยมวยไทยยิมนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์นะครับที่โดนเข้าไปโดนหมัดเข้าไปแล้วเป๋ได้แฟนๆนี่ท่านต่อร้องจากมาแล้วนะโอ้ร้องบางคนร้องไม่ออกกลับบ้านแล้วจะไม่ถูกเลยคุณผู้ชมบอกกันดูแล้วกันสถานการณ์ถึงตอนนี้ครับยก5ในยกสุดท้ายแล้วนะครับแม่สถานการณ์นี้ต้องบีบให้ผ่านผลต้องเดินแล้วเดินแล้วจะทำยังไงเจอขวาเลยเจอขวากระทุ้งออกไปแบบนี้นี่โอ้โหดาวเด่นบอกว่าวงนอกไม่สนแล้วครับสนวงในอย่างเดียวออกมาไล่ต่อยนี้ก็โดนดาวเด่นคว้าเลยครับคว้าแบบกระทุ้งตามอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ครับต่อยต้องบอกว่าต่อยถูกสูตรเลยครับสำหรับดาวเด่นมาประกบแล้วเด้งด้วยเข่า So in the final round now and just Dowden in the blue just looking to tie up Padpon in the clinch working the knees there Padpon looking tired in the red shorts มาถึงช่วงของปลายยกแล้วนะครับมาดาวเด่นนี่วันนี้ตั้งอกตั้งใจเหลือเกินนะครับที่จะมาแก้มือและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยน่าที่จะทำอย่างที่เขาตั้งใจได้นะครับครั้งที่แล้วนี่ทางฝั่งของผ่านผลต่อให้2ปอนด์วันนี้ต่อปอนด์เดียวเหมือนวันนี้ต่อปอนด์เดียวสงสัยวันนั้น
นี่กลับไปต่อ2ปอนด์อีกไหมหรือเปล่าต่อ2ปอนด์นี่ชนะได้นะครับแต่งวดนี้ต่อ1ปอนด์นี่เดี๋ยวก็รู้นะครับว่าทางฝั่งของดาวเด่นนั้นจะล้างตาสำเร็จหรือเปล่าครับวันนี้ถือว่าทำการบ้านมาดีครับดาวเด่นชอเกตวีนานะครับจังหวะการออกแข้งจังหวะการฟร้ามตีนอกในวันนี้ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เลยครับอยู่ที่การเตรียมตัวด้วยนะครับบนสังเวียนเลือดนั้นคนที่ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากจังหวะฝีมือมวยดีแล้วนะครับการเตรียมตัวแล้วก็เรื่องหัวจิตหัวใจนั้นสำคัญที่สุดครับ So the clock winding down now. Looks like Pat Bonney in the reds conceded for this fight. He knows he's a long way behind now. Dowden in the blues. Looks like he's successfully on the way to avenging his earlier loss. นี่ครับตีไปเรื่อยเลยครับดาวเด่นไม่เหลือบมองเวลานิดนึงลบ5ยกครับชูกำปั้นเข้ามุมเลยฮะสำหรับทางด้านของดาวเด่นชอเกตวีนากรรมการชัยนาทหารพิเศษครับไปรวบรวมมาให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ชูมือให้กับนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับก็คือดาวเด่นชอเกตวีนาครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ครับคู่ที่2ของรายการนะครับศิลปะไทยโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกกับเพชรสุวรรณโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับศิลปะไทยนั้นมีชื่อจริงว่านายวายุสมสุขแก่เกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2538เป็นชาวอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อเรืองศิลป์คุณแม่บุญถมมีอาจารย์ชัชวาลพันธ์สังวรนะครับหัดมวยให้ครั้งแรกได้ชื่อว่าดากี้สอกลานกระดีนะครับปัจจุบันนั้นมีผู้อำนวยการณรงค์ดิษดีและเป็นหัวหน้าคณะอาจารย์พดุงชัยพันนุมาเป็นผู้จัดการนะครับครั้งล่าสุดนั้นโอ้โหฟอร์มเนี่ย88ครั้งชนะ49แพ้38เสมอ1 3ฟอร์มล่าสุดนั้นชนะรวดนะครับชนะเพชรมงคลสิทธิ์ป๋าเบี้ยวชนะคะแนนสันโตษเดชศักดาแล้วก็ชนะคะแนนชนะชัยสารพียิมครับ So moving on to the second event in the red corner Silapachai Rongrien Kila Paklok he's 18 years of age from Kampang Phet Northern Thailand so far in his career 88 fights 49 wins 38 losses and 1 drawส่วนเพชรสุวรรณโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับมีส่วนสูง173ซมครับมีชื่อจริงว่าคมวัฒน์มีสินชัยเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2537นะครับเป็นชาวอำเภอนนท์สุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุตรของคุณพ่อบุญส่งคุณแม่รุ่งทิพย์นะครับคุณพ่อบุญส่งนั้นหัดมวยให้เมื่ออายุ10ขวบกับใช้ชื่อว่าไฮเตอร์เกียรตินวมทองมีอาจารย์พยุงศักดิ์รักษัตนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้อำนวยการประสิทธิ์เทศสูงเนินก็เป็นผู้จัดการนายกสุรวุฒิเชิดชัยให้การสนับสนุน60ครั้งครับชนะ53แพ้5เสมอ2 3ครั้งล่าสุดนั้นพร้อมสดเหลือเกินครับน็อก 10,000 สอตะกรุดทองในยกที่3น็อกขาวผ่องเล็กสพล.ชัยภูมิในยกที่4แล้วก็ชนะคะแนนกรมพยัคฆ์ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง So in the blue corner now Petsuwan Rongrien Kila Korat 19 years of age from Buriram Northeast Thailand so far on his career 60 fights 53 wins 5 losses and 2 draws นะครับตัวนี้ก็มาติดตามกันต่อก็เป็นการถ่ายทอดสดในคู่ที่2แล้วนะครับฝ่ายแดงศิลปชัยโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรสุวรรณโรงเรียนกีฬาโคราชครับในเวท130ปอนด์กรรมการผู้ห้าบนเวทีอุดมดีกระจ่างนะครับเสียงดังฟังชัดครับกรรมการท่านนี้รูปร่างนี้ต้องบอกว่าได้เลยครับมวยคู่นี้ปาดหัวตัวเท่ากันครับไม่ได้เรียกว่าสูงต่ำดำเตี้ยอะไรกันมากมายและแถมว่าเป็นมวยฟอร์มสดได้กันทั้งคู่อีกต่างหากครับสำหรับมวยคู่นี้ครับโอ้โหสามฟอร์มหลังของทั้งคู่นั้นชนะมาตลอดเลยนะครับนี่คือของดีที่โปรเตอร์ประดิษฐ์สลิดเรียกหรือว่าเซบูเมืองเพชรนั้นนำมาอากาศให้แฟนมวยได้ชมกันนะครับเป็นมวยฟอร์มสดด้วยกันวันนี้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องเสียสถิติแหละครับ
ูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับแต่ในช่วงเช้านี่ทางด้านของศิลปชัยครับมาลดน้ำหนักก็นิดหน่อยเท่านั้นครับลดไปประมาณจุดหกเท่านั้นนะฮะไม่มากไม่มาอะไรครับในขณะที่เพชรสุวรรณนี่มา129นะครับน้ำหนักขาดไปด้วย3ไปอันนี้จะเป็นบอกว่ามวยใหญ่ที่เป็นมวยดาวรุ่งที่อยู่ในเครือของศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับเคยสร้างปตท.เพชรรุ่งเรืองนั้นโด่งดังมาแล้วนะครับเสี่ยบู้เด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชคนหนึ่งคนนี้นี่มาจากผลงานการสร้างของเสี่ยบู้เมืองเพชรอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นดาวค้างฟ้าหรือว่าเจอกับมวยดังๆมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเด่นพนมวันนี้นี่ให้พวกรุ่นน้องครับก็คือเพชรสุวรรณครับขึ้นมาเจอกับศิลปชัยทั้งคู่นี่ศึกษาอยู่ครับที่โรงเรียนกีฬาด้วยกันทั้งคู่นะครับดังนั้นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของอาหารการกินนี่ตามโภชนาการครับคุณบุรพงศ์ต้องบอกว่าตรงเป๊ะเลยครับการฝึกฝนพร้อมทั้งการพักผ่อนนอนหลับแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะครับ Selfie in a way at the moment both in the orthodox style you see a couple of hard punches going in thereFrom the blue corner, Petsuwan, two knockouts in his last two fights, in round one. ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะฮะครับ177ประเทศทั่วโลกครับบอกว่าเป็นนโยบายของท่านบุตรีสุรกัยจตุมาที่ทำให้รายการเสาร์บ่ายของลุมพินีนั้นกลับมาฮอตฮิตอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็ที่สำคัญนั้นรายการนี้สามารถที่จะสร้างดาวรุ่งประดับวงการมวยมากมายนะครับอืมใช่ที่โด่งดังแรกๆเลยก็ใจสู้ขอเทพสุทินนี่รองแชมป์มวยรอบมวยสยามนะครับครับผมหรือว่าชายเล็กควายทองยิมเนี่ยนะฮะแชมป์มวยรอบมวยสยามใช่โด่งดังมาจากมวยในรอบของเสาร์บ่ายด้วยกันทั้งนั้นนะครับเอาละครับติดตามกันต่อยกนี้ยกที่2แล้วครับมาว่ากันต่อครับฝ่ายแดงนั้นศิลปชัยโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรสุวรรณโรงเรียนกีฬาโคราชครับ So Silapachai in the red shorts Pet Suwan in the blue second round now coming up not so too much in the first round So Pet Suwan open up with a few solid punches yet and in his last three fights two of the fights KO won by KO so don't blink ยกนี้เนี่ยทางด้านของศิลปชัยนะครับฝ่ายแดงจังหวะแทงเข่าเมื่อสักครู่นี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับแทงประเภทแทงยัดไส้มีแข้งตามด้วยในขณะที่เพชรสุวรรณฝ่ายน้ำเงินครับเปิดฉากเข้าหาแล้วเริ่มที่จะเร่งเกมมากขึ้นแล้วครับเอาละครับโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกกับโรงเรียนกีฬาโคราชใครจะคว้าแชมป์ครับใครจะคว้าชัยชนะครับดูครับล็อกลัดวงในก็ยันจะเด้งเลยครับศิลปชัยมาจังหวัดเด้งของศิลปชัยเมื่อสักครู่นี้นี่ทำได้ดีเลยนะทำแล้ววนฉากออกไปด้านข้างอ้าวครับคุมเกมเอาไว้มีมัดห้าต้องระวังครับพี่สุวรรณต้องระวังให้ดีนี่ครับหลวมมานี่เจอเลยครับพยายามจะใช้ซ้ายหน้านำทางครับเพชรสุวรรณเจอลูกตัดล่างของศิลปชัยเข้าไปศิลปชัย with a sharp kick there looking to control the fight off the back foot more some solid shots going in from Petsuwan again there แยกออกมาครับปราบตีกันไม่ถนัดกับกรรมการอุดมเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วเดินเข้าหาครับเพชรสุวรรณเริ่มที่จะเน้นหมัดมากขึ้นหาจุดโฟกัสเจอหรือเปล่าโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับต่อยหมัดแล้วก็อัดด้วยแข้งครับเพชรสุวรรณสลับใบหน้าสลับลำตัวแล้วก็โยกดูครับแกต่อยมวยนี่มีความสุขเหลือเกินเลยครับ แหมดึงตัวหลบได้สวยครับเพชรสุวรรณเมื่อสักครู่นี้ขยับมีหมัดตามวางแข้งตามต่อยมวยแล้วออกลีลาอย่างนี้เหมือนเป็นการรีแลกซ์ตัวเองด้วยนะครับการแยกออกอีกครั้งหนึ่งเกมเนี่ยสนุกเลยครับต้องบอกว่าทางด้านของเพชรสุวรรณเนี่ยเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมเข้าหาหมัดยังถือว่ายังอันตรายครับแต่ว่าของศิลปชัยนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันครับคุณดวง Some good technique from Silapachai using the ring very well sharp jab as well just to keep off Petsuwan โอ้
Suwan's attacks. ดูครับลูกถอยแล้วแทงของศิลปชัยนั้นทำได้ดีต้องพิสูจน์ครับกำลังสนุกทีเดียวหมดยกที่2ครับเดี๋ยวตามกันต่อเอาละครับมาว่ากันต่อในยกที่3ครับ So coming into the third round now Silipachai in the red corner a sharp technical style from him so far Petsuwan in blue Petsuwan some solid punches as he's coming forwardตามกันต่อครับยกนี้ยกที่3ครับเพชรสุวรรณออกมาเนี่ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงออกตัวนี่ต้องบอกออกตัวแรงเลยครับเดินเข้าหาแต่ว่าโดนทางด้านของศิลปชัยนั้นดักด้วยศอกแต่ต้องระวังให้ดีครับศอกของศิลปชัยไม่ธรรมดาครับวางแข้งอีกทีนึงโอ้โหขอดักเน้นๆครับศิลปชัยฝ่ายแดงถูกแล้วเพชรสุวรรณเข้ามาฮุกวงในPetsuwan coming forward now. Looks like he's been cut there. Sharp elbow. Cut on the forehead, the right side there. He's coming in fast, but... มีแผลแตกแล้วครับกรรมการนี่ต้องขึ้นมาดูต้องให้แพทย์สนามครับมาดูบาดแผลโอ้โหเป็นไงคุณพงษ์โอ้เลือดหยดติ๊งๆเลยครับแต่ถ้าสุดท้ายโชคกิจชัยนี่ให้โชคต่อไปได้บริเวณหน้าผากนะครับหรือว่าเหนือคิ้วโอ้โหยังพูดไม่ทันขาดคำนะครับสนับศอกของศิลปชัยโชว์ออกมานี่ได้เรื่องเลยครับ So the doctor allowing the fight to go on and Petsuwan out very fast again they're trying to get back now with a cut โอ้โหเลือดมันเข้าตานะเลือดมันเข้าตาเฮ้ยครับโอ้แต่พอเลือดเข้าตานี่สู้ยิ้มตาเลยครับมาแล้วครับพยายามที่จะเอาคืนให้ได้ครับปราบเต้ครับเพชรสุวรรณปราบเต้วางแข้งทีหนึ่งไม่สนใจครับแตกแม่แตกเอาโอ้โหโดนดักสองอีกแล้วโอ้โหหลวมก็มาไม่ได้เลยครับหลวมแล้วโดนทีเดียวศิลปชัยนั้นรอจังหวะอยู่แล้วนะครับมาชกวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าเล่ห์จริงๆครับศิลปชัยSilipachai still controlling the ring well on the back foot. Petsuwan still pushing forward. But you see those great counter shots. That sharp, savvy knee there going in from Silipachai there. Wow. Petsuwan. Oh, Silipachai พยายามจะถอนหัวหนีเลยครับ Petsuwan นั้นเหมือนกับรู้ทันเลยครับประกบในแล้วจิ้มด้วยเข่าซ้ายอ้าวเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องคุณบรมพงศ์เป็นเรื่องแล้วถึงตอนนี้กระทุกมาเป็นชุดครับโยกแล้วครับเพชรสุวรรณตีเป็นชุดโอ้โหชุดลงไปแล้วครับศิลปชัยโอ้โหต้องบอกว่าเรียมเหลือทนแล้วนั่นครับเจอเข้าไปเยอะกรรมการต้องนับเลยโอ้โหครับเอาซับมือชกต่อได้มาฟันใช้ศอกฟันเปิดแผลแตกให้บนศีรษะของเพชรสุวรรณเลยนะเพชรสุวรรณนั้นโหลดเลยครับเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปตีได้นับ8ระวังเข่ากับศอกครับเอ้ยมาอีกแล้ว Just coming back from that, those big knees here but some big elbows it's saved by the bell there I think Silipachai ต้องบอกว่าระฆังช่วยแล้วครับเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่4ครับ So moving into the fourth round now and Silipachai in the red's going to need something special if he's going to get anything in this fight now that 2-point deficit he would have got for that last round with a knockdown เอาละครับยังคงต่อยในเกมของตัวเองครับสำหรับเพชรสุวรรณเดินหน้าประกบในศิลปชัยได้พักแล้วมีแรงแล้วครับต้องสู้เข้าแล้วครับมันหนีไม่ออกนะคุณบุญพงศ์มันหนีไม่ออกต้องสู้เข้านะฮะสำหรับทางด้านของศิลปชัยแต่สู้แล้วนี่จะเป็นยังไงไปแย่งอาชีพเขาหรือเปล่าต้องดูครับไม่สู้ก็เจ็บครับโอ้แต่ว่าปืนเหนียวเหลือเกินครับเพชรสุวรรณเกาะนั่นเลยครับโอ้โหสองเอาคืนมีมาตามโอ้ยหลวมมานี่ศิลปชัยนี่ใช้ศอกได้ดีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยแหมมวยคู่นี้นี่ถือว่า
ออกอาวุธกันอย่างสนุกเลยนะครับถึงเลือดถึงเนื้อนี่ต้องบอกแบบนั้นจริงๆนะนี่คือศึกมวยไทยลุมพินีช่อง PGN ถ่ายทอดสดไปยัง177ประเทศครับโดยท่านพลตรีสุรกัยจตุมาศส่งผลให้เสาบ่ายนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับ So just trying to work his elbows in again here Silipachai But there's one thing he can turn the fight around with is another sharp elbow He's already cut Petsuwan in the blue But looking tired though Petsuwan still coming forward relentlessly แรงนะครับกระทุ้งเข้าไปทีนึงตีเข้าไปทีนึงหยุดแล้วครับตอนนี้ศิลปชัยหยุดแล้วอย่าตัวอ่อนโอ้ยกรรมการต้องยุติการชกเลยครับดูครับลีลาสะใจของเรากรรมการอุดมดีกระจ่างครับยุติการชกต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับ So there you have it, the referee stepping in to save Silipachai there, Petsuwan Longlian Kid เชิญค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับบรรยากาศการต่อสู้กันอีกครั้งนะครับนี่เป็นคู่ที่3ของรายการนะครับโลตัสเพชรรุ่งเรืองกับหนุ่มสลินชอเกตวินาโลตัสเพชรรุ่งเรืองนั้นมีชื่อจริงว่านายชานนท์เป็นตามวาเกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคม2541นะครับเป็นชาวอำเภอหนองตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเป็นบุตรของคุณพ่อชลิดคุณแม่รุ่งทิพย์นะครับฝึกมวยกับวิษณุชัยเพชรรุ่งเรืองครั้งแรกครับใช้ชื่อว่านนทชัยเพชรรุ่งเรืองเมื่ออายุ7ขวบครับมีวิษณุชัยเพชรรุ่งเรืองเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดชนะนิวแสนเชิงสอกัตติกานะครับ Into the next event now on this week's show in the red corner Lotus Pedrungrung He's 15 years of age from Chonburi, Eastern Thailand So far in his career he's had 52 fights 30 wins, 20 losses and 2 draws นุ่มสุรินทร์ชอเกตวินามีชื่อจริงว่านายยุทธนาตะเคียนรามเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2538ปัจจุบันนั้นอายุ18ปีนะครับเป็นชาวตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับเป็นบุตรของคุณพ่อสุรินทร์คุณแม่สุพัฒน์มีอาจารย์เฉลิมศักดิ์อักษรชูก็เป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการพันโตบุญส่งนวลย่อมนะครับให้การสนับสนุน80ครั้งชนะ60แพ้20นะครับครั้งล่าสุดชนะเพชรซีหมอกในกีฬาโคราชครับ So in the blue corner Nam Sering Nam Sering Chokit winner he's 18 years of age from Sisakit Northeast Thailand 80 fights so far in his career 60 wins 20 losses นะครับในช่วงนี้เรากลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่เป็นคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดศึกไทยลุมพินีทางช่อง TGN นะครับโลตัสเพชรรุ่งเรืองครับฝ่ายแดงเจอกับดุมสิรินจอเกตวีนาฝ่ายน้ำเงินกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรครับเป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีวันนี้เนี่ยทางด้านของโลตัสนะครับฝ่ายแดงได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์ได้ทั้งน้ำหนักได้ทั้งรูปร่างครับสูงยาวกว่าดุมสิรินอย่างเห็นได้ชัดครับคุณสมพงศ์ต้องติดตามนะครับโลตัสนั้นต้องบอกว่าเป็นมวยเอกของศึกมวยไทยลุมพินีนะครับมาโชว์ฟอร์มอยู่ที่ศึกมวยไทยลุมพินีช่อง PGN นั้นบ่อยแล้วก็เป็นมวยที่ฟอร์มสดเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลของศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับแต่ว่าวันนี้นี่มวยในค่ายชอเกตวีนานะครับรายนี้นี่เป็นรายที่2ครับรายแรกนั้นดาวเด่นนี่ชนะไปแล้วครับต้องดูว่าหนุ่มสลินนี่จะชนะเหมือนเพื่อนร่วมค่ายหรือเปล่าหนุ่มสลินครับฝ่ายน้ำเงินรูปร่างนั้นเล็กกว่านะครับต่อน้ำหนักให้อีก2ปอนด์ด้วยเอาฝีไม้ลายมือนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับหนุ่มสลิน So Lotus in the red corner here fighting out the southpaw stance หนุ่มสลินในบลูออร์โธดอกซ์Sometimes it'll be a little bit tricky for the fighters to work each other out when they're fighting in the different stances like this. Lotus, a regular performer on the TGN shows as well. Always puts on a good show and quite highly regarded as a future prospect. ว่าเดินเนี่ยเดินขยับเข้าหาเลยครับดุมสุรินเล็งหมัดแน่นเลยฮะพยายามดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนยังไม่รีบร้อนอะไรหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งไม่ร้อนเปล่า
ครับกลับมาว่ากันต่อบนเวทีครับต้องขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณ iMobile ขอบคุณกีฬาสปอร์ตครับส่วนหนึ่งของเกมส่วนหนึ่งของคุณนะครับแล้วก็บริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับกางเกงนายชายกันแมนที่ให้การสนับสนุนศึกในไทยลุมพินีด้วยดีเสมอมานะครับครับก็มีรายการมวยที่น่าสนใจนะครับในวันเสาร์ที่8มีนาคมเสาร์ที่8มีนาคมนี้กับศึกวันรวมพลคนสมุยนะครับที่วันนี้แหละนะฮะที่เวทีสนามมวยกลางพุอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับดูยอดพนมรุ้งเจอปานเพชรเมืองไทยเจอศักดิ์สุริยาแล้วก็ยอดทองไทยเจอลูกแมนครับเอาละครับมาติดตามกันต่อครับยกนี้นี่เป็นยกที่2ครับบนเวทีฝ่ายแดงก็คือโลตัสเพชรลุงเรืองนะครับเจอกับหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาครับฝ่ายน้ำเงินรูปร่างนี่ได้เปรียบชัดเจนครับสำหรับฝ่ายแดงครับโลตัสถ้าถามถึงกระดูกความเก่าแล้วก็หนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนานะครับแต่ถ้าถามถึงความสดของร่างกายและก็ฟอร์มนั้นอยู่ที่โลตัสเพชรรุ่งเรืองครับ So second round now Lotus in a red corner Num Surin in the blue just feeling their winning at the moment Num Surin slightly the more aggressive of the two at the moment It's still very much early days here only in the second round still นะครับเดินเข้าหานี่จะเข้ามานี่เจอแข้งของโลตัสหัวไปก่อนเลยครับรูปร่างนี้ได้เปรียบอยู่แล้วครับโลตัสเพชรรุ่งเรืองวางแข้งก่อนในก่อนในแล้วยังไงตีได้ไหมเรียกว่ายังไล่แขนกันอยู่ครับแต่งตัวช้าเนี่ยกรรมการพวกมันแยกออกมาและดูเป็นรองต้องได้เปรียบพลิกกันแล้วก็รูปร่างนะครับหลักการทำงานของเสี่ยบู้เมืองเพชรเพื่อที่จะให้สนุกคู่ขี้สูสีครับ A very lazy start so far from Lotus in the red just sitting back on the ropes looking for Num Surin to come in and just look for the counter shot กรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีหนุ่มสุรินนี่หนุ่มสุรินเดินบวกไปเรื่อยนะครับรูปร่างนั้นเล็กกว่านะฮะแถมต่ออีก2ปอนด์ด้วยดูว่าวันนี้นี่จะเป็นยังไงซ้ายกับขวาแล้วครับหนุ่มสุรินนั้นขวาในขณะที่โลตัสนั้นซ้ายครับโอ้โหมัดมาแล้วครับมัดมาแล้วหนุ่มสุรินต่อยแหมออกมานี่มาเป็นชุดเหมือนกันความเก๋าก็ดูประสบการณ์จะช่วยได้หรือเปล่าโอ้โหเจอซ้ายของโลตัสเข้าไปโอ้ครับเอาว่ากันต่อขยับขยับวางแข้งเอาด้านของโลตัสเพชรรุ่งเรืองเบียดเข้าหาชวนทะเลาะนะครับวางแข้งไปทีหนึ่งเกมต้องบอกว่ายังเป็นการชิงจังหวะออกอาวุธกันอยู่ครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวตามกันต่อคู่นี้มันแน่นอนใครชนะเข้ารอบครับก็ต้องติดตามนะครับบนเวทียกที่3ครับฝ่ายแดงนั้นโลตัสฝ่ายน้ำเงินนั้นนุ่มสุรินครับ Round number 3 now coming up Lotus in the red Num Surin in the blue Num Surin said to give Lotus a 2 pound weight advantage as well looks the smaller of the two but just saw him start to come into the fight a little in the last round with some solid punches เดินมาในช่วงของยกที่3ครับแบบมัดไม่ให้เห็นอีกแล้วครับนุ่มสุรินแม้หวังที่จะเช็คบินเหมือนกันนะครับฟังชื่อของฝ่ายน้ำเงินหนุ่มสุรินทร์และนึกถึงยิ่งยงยอดบัวงามครับเป็นไงเจ้าของเพลงหนุ่มสุรินทร์รักษาสุราษฎร์แต่ที่นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าโลตัสนั้นไม่ใช่คนสุราษฎร์นะครับคนชลบุรีบางละมุงชลบุรีโลตัสนี่ต้องบอกว่าอาวุธมวยนี่หลากหลายนะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะฮะเมื่อสักครู่นี้แทงเข่าไปทีหนึ่งและที่สำคัญนั้นมาโชว์ที่ช่องทีเจนแห่งนี้นั้นพิสูจน์เรื่องหัวจิตหัวใจได้เลยนะครับเด็กคนนี้แต่จะวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนี่เดี๋ยวก็ต้องทราบผลครับ So just in the third round the halfway stage now of the fight Lotus in the red Num Surin in the blue sharp body kick there from Num Surin he's controlling the ring quite well at the moment เหลี่ยมดีเหลี่ยมดีครับหนุ่มสุรินทร์ได้เก๋าได้กระดูกแต่อยู่ที่การยืนระยะด้วยครับแม่ต้องบอกว่า
นี่ครับยืมสุภาษิตหรือว่าคำบังเบยที่บอกว่าเด็กมันห้าวครับเด็กมันไม่กลัวครับเดินเข้าหาเดินชนเลยครับอ้าวมาอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับหมดเข้าไปกระทุ้งเข้าไปเกาะในนี่หมายมือเหนียวเหลือเกินหมายหนุ่มสุรินทร์ปีโต้ครับหนุ่มสุรินทร์ปีโต้คืนโอ้ยจังหวะสวนด้วยเข่าขวาของหนุ่มสุรินทร์นั้นทำได้ดีแต่โลตัสนั้นประเภทเฉยเลยครับเดินมาแม่อาวุธยังมืดว่าครับ Lotus still pushing forward this round but it's Nunsurin playing the technical role now the counter game เอาเตะมาดิบางได้ตลอดครับหนุ่มสุรินทร์เกาะแล้วหมายเรียกว่าดูครับตั้งเข่าขวาขวางทางกันเอาไว้โอ้เรียกว่าทำไม่แน่จริงนี่ไปต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะคุณบุตรมงเอาละครับโลตัสนั้นดับเครื่องเลยครับนี่เป็นยกที่3 Lotus looking for the elbow there as he tries to get in more determined more hurried round from him here he needs to be careful he don't walk into too many sharp counters though แลกกันอยู่ครับประการเล่นวงในกันแล้วประการแยกออกมาครับว่ากันใหม่กลางเวทีหมดยกที่3ครับของกับเด็กคนนี้แม้ว่ากระดูกนั้นจะเป็นรองก็ฝากศึกรวมน้ำใจมวยไทย2แผ่นดินบวกเกียรติเพชรนะครับการกุศลในวันเสาร์ที่15มีนาคมณสนามฝึกสถานีตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงใหม่ครับชมเสมาเพชรเจอสึนามิแสนเก่งเจอก้องเกียรติแล้วก็เด็กดีที่เจอกรุงเพชรเพื่อปากเจออนุวัฒน์ครับเอาละครับยกนี้ยกที่4แล้วนะครับไปเลย into the most important round now round number 4 Lotus in the red corner pushing forward again but Nunsurin still playing the counter game on the back foot stabbing in a sharp knee there นี่ครับตั้งแขนสวยเลยครับทางฝั่งของโลตัสยกนี้สำคัญเหลือเกินครับจะทำอะไรนี่ต้องรีบทำครับดุมสุรินตีได้แล้วตีแล้วมีเพอ้าวแล้วครับกองเชียร์นี่ปรบมือให้กำลังใจแทงเขาขวางทางต่างหากครับดุมสุรินขวางแข้งตาเอาดันครับโดนเข่าอ้าวโอ้ยต้องเร่งนะครับโอ้โหให้ครับล็อกในแล้วพยายามจะเด้งเข่าแต่โลตัสนี่คือไม่ท้อครับดูครับท้อไม่ได้ครับท้อไม่ได้โลตัสได้ทั้งรูปร่างได้ทั้งน้ำหนักตัวนะครับได้ใหญ่กว่าอยู่แล้ววันนี้เข้ามาประกบในโซ่เฮาพยายามที่จะใช้บิดเหลี่ยมเหมือนกันใส่ความใหญ่ใส่ความสดแล้วครับโลตัสLotus still pushing forward, looking to use his height and size. Whereas Nunsurin very sharp on the back foot again here. The judges at Lumpini, they tend to favour the guys that will push foot more and for, the busier of the two. ยกนี้เนี่ยในล้วนๆเลยครับสถานการณ์ในช่วงของยกที่4ก็ถือว่าอย่างแรกอาวุธก็ยังตื่นเต้นเร้าใจก่อนในอีกแล้วครับดุมสุรินทร์ก่อนแล้วแทงขวาคาด้วยโชว์กรรมการอีกต่างหากเอากรรมการพงพานแยกออกมาบอกว่าเป็นเกมที่เร้าใจแล้วครับเพราะหนุ่มสุรินทร์นั้นออกมาเร่งพยายามจะวางแข้งขวานี่ครับวางแข้งขวาแล้วก็ประกบในแต่โลตัสก็โต้ไม่หยุดเลยครับ Big knees going in from Lotus still looking at or using his strength well there to pull down pull around หนุ่มสุรินทร์ now โลตัสนี่ไม่ยอมง่ายๆจริงๆครับสู้กับหนุ่มสุรินทร์นี่ต้องบอกว่าถึงพลิกถึงขิงจริงๆดันออกมาวางแข้งตามลูกลัดในของโลตัสนั้นแกเอาประเภทช้าๆแต่ชัวร์ๆครับในขณะที่หนุ่มสุรินทร์นั้นได้ลูกขยันโอ้เบียดกันมานี่ออกการยุบออกการย่นได้เห็นนี่เสร็จทันทีนะครับดูครับ Been strong again there, Lotus. Couple of some nice work from Nunsurin just before that sharp stabbing knee and kick, but Lotus just throwing him down to the canvas. Taewoon, but Taewoon, โดนเลยครับ Lotus โดนเลยเอา Nunsurin เข้ามาสู้ในหมดยกที่4ครับเอาเดี๋ยวว่ากันต่อสนุกจริงๆครับที่เจอกันนั้นทางฝั่งของ Lotus ผ
พลาดแพ้กับหนุ่มสุรินทร์นะครับวันนี้จะชักแขนสำเร็จหรือเปล่าครับต่อพิกัดเท่ากันนั้นเคยชนะมาแล้วครับหนุ่มสุรินทร์วันนี้ต้องต่อพิกัดให้กับโลตัสครับยกสุดท้ายแล้วนะครับ So final round now Lotus in the red corner Nung Sirin in the blue going to have quite an entertaining clash of styles the smaller more technical Nung Sirin in the blue there's a size and height of Lotus in the red และการในช่วงของยกสุดท้ายแล้วครับ3นาทีนะครับต้องดูว่าทางด้านของ Lotus นะฮะจะทำไง Lotus มาในช่วงของยกนี้นะครับยางชกในเกมเรียกว่าเลือกเน้นเลือกออกอาวุธนะครับปล่อยให้ทางด้านของดุมสลินเป็นฝ่ายเดินเข้าหาโอ้โหโดนเตะเด้งเลยครับดาโก้ทีมลูกนี้สวยงามครับพยายามจะเดินต่อยนะครับดุมสลินคือแม่พอหลวมหันที่เจอแข้งซ้ายของโลตัสนะครับโลตัสวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าร่างกายความสดนั้นเป็นต่อแล้วก็วางแก้เกมมาดีครับดันล้มลงไปครับโลตัสเพชรรุ่งเรืองลูกเคลื่อนมาดุมสุรินทร์ทำไงครับเน้นหมัดแล้วครับเกรงแหมเกรงแล้วต้องต่อยด้วยนะฮะ So Lotus pushing forward looking at a knockdown now in the final round he knows he's behind Lotus is a little bit clinch in the last couple of rounds throwing him downแยกออกครับกรรมการพงพันธ์ในช่วงของปลายยกที่5แล้วนะครับยังเดินเข้าหานะครับสำหรับทางด้านของหนุ่มสุรินทร์จอเกตวีนาเข้ามานี่มาเจอล็อกปล้ำตีครับพยายามจะบิดเหลี่ยมครับหนุ่มสุรินทร์บิดไม่ลงครับโตตัดใหญ่เหลือเกินอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายต่อยหมัดมานี่มีสวนเลยครับโลตัสมาได้ใหญ่คีบเลยครับคีบโอ้โหโลตัสนี่มีทุกอย่างให้เลือกสรรนะครับมีทั้งแหมหมัดเท้าเข่าศอกนี่มีเยอะเลยนะอยู่ในห้างนี่ห้างเดียวเลยครับเออครับเจอล็อกแน่นเลยฮะทำอะไรไม่ได้ครับดุมซินวันนี้บอกว่าสมศักดิ์ศรีทีเดียวเดินก็จริงครับเจอล็อกแบบนี้หนุ่มสุรินทร์ลำบากครับต่อยก็ต่อยไม่ได้คุมเกมแล้วครับโลตัสเพชรรุ่งเรืองโลตัสคอมฟอร์ตเบอร์เฮดนาวเดย์สเบลทูเอนด์เดอะฟิแนลราวนด์ครบยกเรียบร้อยครับก็ถือว่าชกกันอย่างสนุกครับสำหรับมวยคู่นี้นะฮะโลตัสเพชรรุ่งเรืองวันนี้นี่แม่เรียกว่าทำการบ้านมาเป็นอย่างดีครับหลังจากที่เคยแพ้มากรรมการก็รวบรวมมาให้คะแนนครับท่านซ้ายก่อนที่จะชูมือให้กับนักมวยฝ่ายแดงครับโลตัสเพชรรุ่งเรืองครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้สวัสดีครับโลตัสเพชรรุ่งเรืองพบกับมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่5กันบนเวทีได้เลยค่ะเชิญค่ะเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับเป็นมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่5ฝ่ายแดงนั้นเพชรตีสอนเริงชัยฝ่ายน้ำเงินนั้นเพชรดำพอพิรุณรถตู้นะครับเพชรตีสอนเริงชัยนั้นมีชื่อจริงว่าภูวนาถแจ่มอึ่งนะครับเกิดเมื่อวันที่18มีนาคม2538เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นบุตรของคุณพ่อสุรชาติคุณแม่แสงเดือนนะครับมีสิทธิเอกสมบูรณ์พงศิริพันธ์นะครับหัดมวยให้ครั้งแรกเมื่ออายุ10ขวบครับสิทธิเอกสมบูรณ์พงศิริพันธ์เป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการติดชนะเมืองสองแควให้การสนับสนุน65ครั้งชนะ75แพ้6เสมอ2ครับครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนเอกวายุคมกรุงเทพธนบุรี So moving into the main event now this week show Type Again Chewit the fifth tournament in the red corner Petri Sorenchai he's 19 years of age from Pitsanulok Northern Thailand so far in his career 65 fights 57 wins 6 losses and 2 draws เพชรดำพอพิรุณรถตู้ครับมีชื่อจริงว่านายชนะ
แสงตะวันเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2540เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นบุตรของคุณพ่อสมนึกคุณแม่สมรคุณพ่อหัดมวยให้เมื่ออายุ9ขวบครับมีคุณพ่อสมนึกแสงตะวันนะครับเป็นหัวหน้าคณะคุณภูพันธ์เสมอภาคครับหรือว่าวังไพรโรจนสงครามนั้นเป็นผู้จัดการนายพิรุณใจใหญ่ให้การสนับสนุนครั้งล่าสุดครับชนะคะแนนน้องบีพอพิสุทธิ์ในเมืองรอบไทยประกันชีวิตครับโชว์ในบลูโคนาเพชรดำพอพิรุณนัท16 years of age sure in Northeast Thailand so far in his career 60 fights 45 wins 15 losses เอาละครับมาติดตามกันต่อครับนี่เป็นคู่เอกของการถ่ายทอดสดศึกไวไทยลุมพินีทางช่อง TGN นะครับเป็นมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่5เพชรวีสองเริงชายก้าวฝ่ายแดงเจอกับเพชรดำพอพิรุณรถตู้ครับฝ่ายน้ำเงินพิกัด112ปอนด์ทั้งคู่นี่ชนะมาแล้วครับอย่างละ1ครั้งครับเพชรวีเนี่ยชนะทางด้านของเอกวายุมองกรุงเทพธนบุรีมาในกระดาษที่เพชรดำชนะน้องบีพอพิสุทธิ์นะครับดังนั้นมวยคู่นี้ถ้าหากว่าใครชนะเนี่ยมีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะครับที่จะผ่านเข้ารอบมีโอกาสลุ้นที่จะเข้ารอบเพราะชนะ2ครั้งนะครับแต่อย่าเพิ่งสะดุดนะครับถ้าเกิดว่าสะดุดชนะ2ครั้งก็จริงถ้าเกิดไปแพ้ครั้งที่3แล้วเกิดว่าคู่ต่อสู้ชนะ2ครั้งเหมือนกันเนี่ยกลายเป็นงูกินหางนะใช่นะต้องดูกันยาวๆต้องดูกันยาวๆกรรมการพิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับเป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีแต่การชนะ2ครั้งนี่ต้องบอกว่าโอกาสเข้ารอบนั้นสูงนะครับครับผมหมดยกที่1ครับท่านบุญตรีสุรไกรจตุมาศนะครับที่ทำให้เสาบ่ายลุมพินีนั้นกลับมาฮอตฮิตอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยถ่ายทอดสดทางช่อง TGN แล้วก็ถ่ายทอดไป177ประเทศครับ So coming into the second round now our fifth Thai Prakanchiwit tournament fights Pet 3 in the red corner Pet Dam in the blue The eight fighters battling out in two different groups each week. We should have one fight from each group. นะครับตามกันต่อครับยกนี้ยกที่2แล้วนะครับมาเรียกว่าทั้งเพชรตรีแล้วก็เพชรดำต่างประเดิมนัดแรกมานี่ถือว่าสวยสดงดงามด้วยกันทั้งคู่นะครับคว้าชัยชนะติดมือมาวันนี้ถ้าหากว่าชนะอีกไฟต์นึงเนี่ยนะครับโอกาสเข้ารอบนี้ต้องบอกว่าสดใสแล้วก็ฝากรายการมวยดีนะครับศึกวันนำวิชิตมวยสยามนะครับในวันที่24มีนาคมนี้นะครับที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามครับดูมวยดีๆมากมายมีคุณจอนเอ็มเอนะครับให้การสนับสนุนส่วนในวันพฤหัสบดีที่3เมษายนนั้นศึกสศิริลักษณ์นะครับที่จังหวัดอุดรธานีครับโดยหมาน้อยอุดรนะครับเวทีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นรายการใหญ่นัดที่อีกครั้งหนึ่งครับ3เมษายนแต่จังหวะของเพชรดำเมื่อสักครู่นี้ครับวางแข้งขวาสูงครับโอ้โหเตะทางด้านของเพชรตีนี่กระเด็นเลยครับรูปร่างนี้ได้เปรียบครับสำหรับทางด้านของเพชรดำพอพิรุณรถตู้นะฮะฝ่ายน้ำเงิน So Pet come in the blue got the height advantage over his opponent here ขยับเข้าหาครับเพชรดำเปิดเกมเบียดไปเรื่อยครับน่ามีหมัด Some sharp countering so far from Pet Dam in the blue shorts. Both fighters still just not going at full throttle yet though. Five round fight. As I said before, the judges will be looking for who finishes the fight the stronger of the two. Just like to quickly say www.muaythailumpini.net. All information on the big upcoming shows here at Lumpini Stadium. A must see on anyone's agenda if you come to Thailand. You can also book tickets online there as well. www.muaythailumpini.net. ครับผมมวยคู่นี้เนี่ยทางด้านของเพชรตีเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมา 112.4 นะครับลดไปจุด4ในกระดาษที่เพชรดำมา 112.6 นะครับลดไปจุด6ลดเยอะกว่าครับสำหรับเพชรดำแม่ต้องบอกตอนเช้านี่ต้องมาเกินหน่อยถึงจะดีนะคุณผู้ชมนะถือว่ามาออกกำลังกายตอนเช้าๆนะฮะเพื่อที่จะเป็นการวอร์มอัพไปด้วยเน้นครับเริ่มเน้นมากขึ้นแล้วครับเพชรตรีเดินเข้าหากระทุ้งเข่าก่อนในไล่แข่งกันอยู่ครับกรรมการแยกออกมา
มนี่ต้องบอกว่าเปิดตั้งแต่ในช่วงของต้นยกเลยครับยกนี้ยกที่2แล้วนะครับไปก่อนโน้นนั้นเพชรตรีพิสูจน์ให้แฟนมวยได้เห็นแล้วนะครับว่าต่อยนั้นมีลุ้นตลอด5ยกครับวันนี้เซฟเอฟรูปร่างต้องพิสูจน์ครับหมดยกที่2ครับมวยอีกรายการนึงที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือศึกแฟร์เทคในวันอังคารที่11มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยเสียบจงบุษราคำวงครับเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับคู่เอกนำรายการครับวัชระอบุญช่วยเจอกับซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยครับในพิกัด118กับ120นะครับและยังจะมีชิงแชมป์ประเทศไทยก้องภูดรนนท์พิรันเจอกับยอดแสนชัยสโสภิตพิกัด115ปอนด์ติดตามกันได้ครับเอาละครับความมันในยกที่3เริ่มขึ้นแล้วครับฝ่ายแดงนั้นเพชรตีสอนเริงชัยฝ่ายน้ำเงินนั้นเพชรดำพอพิรุณรถตู้ครับ So into the third round now Petri in the red corner Petri down in the blue It's very important fight Both fighters won their opening fights in this tournament So a win for either today I've seen very strong favourites to go through into the semi-finals นะครับเริ่มในยกที่3นี่ต้องบอกว่าเน้นวงในกันแล้วครับเพชรตีวงในนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับแข็งแกร่งแข็งแรงเดี๋ยวแน่นแต่วันนี้นี่หนักใจครับเพชรดำต่อยถูกสไตล์เลยครับสำหรับเพชรเตเบียดเข้าไปโอ้ยหลวมมานี่เจอแข้งขวาของเพชรดำเพชรไหนใครจะแกร่งกว่าเดี๋ยวก็รู้ครับ So pushing forward เพชรดำ this round more Petri looking to soak up the attack some solid work from both in the clinch see there Petri with his glove across the face of Petri there making it difficult for him to breatheขยับเข้าหาครับทำไงครับเพชรเล่ฝ่ายแดงวางแข้งไว้ก่อนเบียดไปเรื่อยบดไปเรื่อยครับทำยังไงมีหมัดนำโอ้โหแต่ว่าโดนเพชรดำครับดักแทงเข่าทันกันครับมวยคู่นี้ทันกันครับรู้ใส่รู้พุงกันหมดครับแม่ทุกคนจะมาไม้ไหนเพชรดำนั้นพยายามที่จะอาศัยจังหวะ2นะครับรอจังหวะวางแข้งซ้ายแข้งขวาโต้แล้วก็เข่าซ้ายดักแทงนะครับในขณะที่เพชรตีนั้นอาศัยลูกขยันเบียดเข้าไปนี่ยกที่3โอ้โหเจอขวาของเพชรดำมาเพชรดำนี่วันนี้นี่ชกในสไตล์เกมตั้งรับนะครับเลือกที่จะเน้นออกอาวุธครับเนื้อเน้นๆกรรมการแยกออกมาครับว่ากันใหม่ขยับเข้าหาอีกครับเพชรเตนี่วางขวาแล้วเจอเข้าขวาสวนพยายามล็อกในลูกจับลูกเน้นลูกเข็นนี่เพชรดำนั้นแกทำได้ดีกว่าครับแต่ยังตีไม่ถนัดSo a real close battle for control of the clinch we've got on the hands at the moment. Need a fight coming in. Beautiful elbow there from Petdam in the blue shorts. Petri pushing forward, backing him up. แต่เมื่อสักครู่นี้เพชรดำครับได้จังหวะฟันศอกไปทีหนึ่งเพชรตีนี่ยังไม่แทงนะครับเอาเกาะในกระทุ้งเข่าไล่แขนกันอยู่นี่โอ้โหหมดยกที่3ครับโอ้ยเดี๋ยวตามกันต่อกลับมาพบกันที่เวทีมวยลุมพินีกันอีกครั้งนะครับมามวยนี่ต้องบอกว่าชกกันอย่างเร้าใจเหลือเกินครับสำหรับมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่5นะครับเป็นคู่เอกนำรายการด้วยนะครับในช่วงของการถ่ายทอดสดทางช่อง TGN เพชรตรีสอเริงชัยครับฝ่ายแดงเจอกับเพชรดำพอพิรุณรถตู้ครับฝ่ายน้ำเงินพิกัด112ปอนด์ครับมาพิสูจน์แล้วครับ2ยกที่เหลือว่าจะเป็นเกมของใครครั้งที่แล้วนั้นเพชรตรีสอเริงชัย4ยกนั้นเป็นรองเอกวายุมกรุงเทพชลบุรีครับก่อนที่จะพลิกยกสุดท้ายวันนี้จะทำได้เหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องจับตาดูครับ So into the final round now I'm sorry fourth round the most important round now both fighters will really be looking to get a good score this roundในช่วงของพักยกเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของเสียบู้เมืองเพชรนะครับมาอดรนทนไม่ไหวต้องลงไปกระตุ้นทางด้านของเพชรตรีสอเริงชัยครับขึ้นหน่อยแม่วันนี้นี่สู้กับเพชรดำนี่ต้องบอกว่าเป็นงานหนักเลยนะครับไม่ใช่งานง่ายเพชรตรีสอเริงชัยนั้นเป็นมวยในเครือของศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับที่เสียบู้สมก้าวประกวดวางซ้ายหน้า
ล็อกในล็อกในเพชรดำพยายามจะขวางหน้าเสียบขวางแล้วจิ้มด้วยเข่าแม่เพชรดีนั้นขยันเหลือเกินครับ So some solid knees going in from Petri in the red corner now in this fourth round look like he's up the work rate a bit now แต่ถอยชกในเกมตั้งรับกับสนับทางด้านของเพชรดำไล่แขนกันอยู่เอาทางด้านของเพชรดีเดินเข้าหาครับตอนนี้ล็อกในสู้มาเอากรรมการแยกออกมาว่ากันไปเดินอีกแล้วครับเพชรดีเดินต้องเดินให้เร็วนะครับชักช้ากุ้งงามที่หมายโดนแข้งของเพชรดำสวนเลยครับดูครับเพชรดำจังหวะแกขวางนั้นทำได้ดีแต่ติดตีเป็นมวยตั้งรับนะครับนั่นน่ะสิชกในเกมตั้งรับนะครับเพชรดำเอาครับแต่ว่ารายนี้กับเพชรไรนี่เปิดเกมบู๊เลยครับออกมานี่ดวลเข่าเลยยังชวนทะเลาะไม่เลิกครับสำหรับทางด้านของเพชรเต้เดินต่อยไล่จ้วงเอาเกาะในสู้เข่าเหมือนกัน So very 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 close here both fighters landing with sharp eye catching effective looking knees hereแต่กองเชียร์นี่ก็พยายามที่จะกระตุ้นเพชรเต้ครับจังหวะการออกแข้งจังหวะเดินเข้าทำจะบิดได้ไหมโอ้บิดไม่ได้ต่างหากเอาแม้ว่าจะเป็นเมืองรอบแต่ต่อยกันสนุกเลยครับดูครับแบบผลแพ้ชนะนี่ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะชี้เป็นชี้ตายในการเข้ารอบนะครับโอ้โหครับซอยครับมานี่มาเป็นชุดเหมือนกันครับเพชรเต้ซอยเข่าเน้นวงในเข้าไปเดินอีกแล้วPetri pushing forward, taking the fight to Petdam. Petdam playing the counter game, scoring well with that knee there. End of round number four. หมดยกที่4ครับขอบคุณไอโมบายขอบคุณกีฬาสปอร์ตนะครับส่วนหนึ่งของเกมส่วนหนึ่งของคุณขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับอุปกรณ์มวยมาตรฐานสู่ระดับโลกนะครับขอบคุณกางเกงในชายกันแมนครับเพื่อการสนับสนุนศึกมวยไทยลุมพินีถ่ายทอดสดไปยัง177ประเทศครับยกสุดท้ายของคู่เอกนำรายการครับมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่5เพชรีสอเริงชัยฝ่ายแดงกับเพชรดำพอพิดุลรถตู้นะครับเอาละครับลุ้นกันต่อครับอีก3นาทีนะครับดูว่าใครจะเป็นผู้ที่คว้าชัยครับในช่วงของวันนี้นะครับเป็นคู่เอกนำรายการในมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่5ยังเดินเข้าหานะครับสำหรับทางด้านของเพชรตีฝ่ายแดงตอนนี้ยังไงพยายามวางแข้งครับชิงจังหวะออกแข้งแรกกับทางด้านของเพชรดำเกมนี้เราบอกว่าคู่ขี้สูสีกันครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับไปกันไม่ไกลฝ่ายแดงนั้นได้ลูกขยันเดินมาตลอด4ยกนะครับมายกนี้เริ่มที่จะดูครับว่าเกมจะเป็นของใครบอกว่าปีหัวใจเหลือเกินครับครับวงในครับวงในมีลัดตีครับอ้าวโอ้โหครับสู้ยิบตาเหมือนกันครับสำหรับเพชรดำSo final round now, Petri in the red pushing forward again, Petdam in the blue, looking at that, pick him off with sharp counters as he comes in, still close though, 3 minutes left. Ow, he's just waiting for you, but now he's back in the middle of the game, oh, the hand of Petri, Petri is running the game now, will pass or not pass, let's see, let's know.โอ้โหครับเกมยกสุดท้ายนี่ต้องบอกว่ามีหัวใจกรรมการเหลือเกินเอานอกจากวัดกำลังแล้วต้องวัดหัวจิตหัวใจแล้วก็อยู่ที่การอ่านเกมด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรการแยกออกอีกครั้งครับกรรมการวิสุทธ์แหมมวยคู่นี้นี่ในช่วงของยกสุดท้ายครับต้องบอกว่าเน้นกันแบบโอ้โหวางแข้งไปทีหนึ่งระเพชรดำน่าดีเป็นเกมที่มีหัวใจของทั้งคู่เลยครับโอ้โหครับคู่พี่สูสีกันครับสำหรับมวยคู่นี้ Still close here Very difficult one to judge this one I think
าคลองแล้วเอาล่ะครับวุ่นวายแน่นอนครับต้องบอกว่าเสียงแตกนะครับอะไรก็ยังไม่แน่นะครับอาการถึงตอนนี้อ้าวแข้งขวาของเพชรดำแปดเตะแล้วนี่มั่นใจเลยครับเอาอีกทีหนึ่งใช่ไหมSo very close, folks. It's standing off now on the orders of their corners. There's a bell to end the fight. I'm just a short break to find out which way the judges have gone. เอาละครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับรับใบให้คะแนนจากกรรมการเลิศศิลป์ธรรมนิยมไพรัตติถาพรและก็มนัสนิมณีครับก่อนที่จะชูมือให้เพชรตีสอนเริงชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรดำพอพิรุณรถตู้ออกมา So there you have it